สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็มารีวิวการร้อยไหมนะคะซึ่งหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมากนะคะรู้สึกจะเกือบ8 เดือนถ้าจะได้นะคะก็หลังจากที่น้ำหนักลดลงแล้วอะไรแล้วนะคะเนื้อส่วนที่เหลือนะคะก็คือเราอยากได้ความกระชับและวีไลน์มากกว่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงหนูก็ยังไม่ได้ฉีดโบท็อกมาเกือบปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ไปผ่าตัดกระพุ้งแก้มมาอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าไขมันออกไปแต่หน้าไม่กระชับนะคะเนื่องจากว่าไขมันออกไปแต่เนื้อเรายังคงที่เหมือนเดิมฉะนั้นเราก็เลยมาหาความกระชับด้วยการร้อยไหมนะคะก่อนที่จะไปร้อยไหมเราก็ได้ทำการแปะยาชานะคะยาชาตัวนี้เนี่ยมีปริมาณเกือบ 10% ถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือมาร์คไว้ประมาณ45 นาทีนะคะหลังจากนั้นนกก็ไปสระผมอะไรเรียบร้อยนะคะเนี่ยนี่ก็คือการมาร์คแล้วก็จะบอกว่ายาชาเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นแบบผลไม้แบบอ่อนๆคือแบบอ่อนละมุนมากคือปกติหน้านกก็แพ้ง่ายแต่ว่าพอเจออันนี้ปุ๊บก็คือแบบไม่แพ้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เย็นๆด้วยรู้สึกสบายหน้ามากด้วยซ้ำนะคะก็จะไม่ใช้วิธีการฉีดเพราะว่าหล่าฉีดยาชาถ้าปริมาณเยอะๆนะคะถ้าในส่วนนี้ก็คือมันจะใกล้กับสมองมากเกินไปจะทำให้อาจจะมึนยาชาหรือปวดหัวปวดศีรษะได้นะคะดังนั้นเราก็เลยมาร์กยาชาไว้อย่างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะฉีดบริเวณที่เจ็บที่สุดก็คือใกล้ๆกับจมูกนะคะแค่จุดเดียวเท่านั้นในการเป็นการบล็อกกล้ามเนื้อหรือบล็อกส่วนนั้นไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบอาการเจ็บนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าชิลมากๆเลยค่ะสำหรับการร้อยไหมครั้งนี้เราก็จะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการร้อยไหมเยอะที่สุดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะร้อยไหมแล้วก็โบท็อกนะคะที่แอนจิล่าคลินิกเองตอนนี้ก็กำลังแปะยาชาอยู่นะคะซึ่งก็รอประมาณ45 นาทีก็ไปสระผมอะไรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปร้อยไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนียงแล้วก็หน้าของนกเนี่ยจะเป็นกรอบวีเชฟมากแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วนานแล้วที่ไม่ได้ทำเกิน6 เดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้อะไรเลยวันนี้ก็เลยจะมาฉีดแบบของเมกาดูแล้วก็รวมถึงร้อยไหมด้วยเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เรามาร์กยาชาไว้ครบ45 นาทีแล้วนะคะเราก็ทำการเอายาชาออกนะคะแล้วก็รวมถึงครีมหน้าด้วยนะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวคนหลายคนถามว่าอุ้ยแต่งหน้าทำไมยังทายาชาได้คือจะบอกว่าส่วนหน้าของนกเนี่ยครีมหมดแล้วยกเว้นตาและก็คิ้วแล้วก็อาจจะแบบมีปากเล็กน้อยแต่ว่าปากเนี่ยก็สักไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยไม่มีอะไรแล้วคือครีมหมดแล้วนะคะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆเป็นเหมือนตามกล้องเลยก็คือผิวหน้าจะเป็นคนค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเนื่องจากว่าทานอาหารเสริมแล้วก็ดูแลตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็คนที่ติดตามหนูก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราฉีดเราไม่ใช่ฉีดสิเราดูแลตัวเองด้วยการทานการฉีดการทำทุกอย่างอะค่ะว่าง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะคนที่บอกว่าเฮ้ยทำเยอะเกินไปแล้วอย่าไปเชื่อค่ะแล้วก็ส่วนในจุดนี้ก็คือเป็นการบล็อกยาชาเห็นไหมคะว่าแบบโอ้ไม่รู้สึกอะไรเลยคือแบบชิลมากนะคะยังคุยกับหมออยู่เลยคือแบบจะชิลไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็บล็อกในบริเวณที่จุดเสี่ยงว่ามันจะเจ็บนะคะพอฉีดปุ๊บก็ชายันแบบลงปากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นวดเพื่อให้ยาชาเนี่ยกระจายให้มากที่สุดเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่นกเนี่ยแก้มเยอะสุดๆเลยวางง่ายๆว่ามันไม่กระชับแล้วก็อาจจะใช้ไหมเนี่ยเยอะมากแล้วก็รอบนี้เนี่ยใช้ไหมเยอะที่สุดเลยค่ะ100 เส้นค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยทีนี้ร้อยเนี่ยเราไม่ได้ร้อยแค่บริเวณแก้มหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะเราร้อยบริเวณขอบหน้าด้วยเพราะว่าเราอยากให้หน้าเนี่ยเกิดเป็น V shape มากที่สุดนะคะจำนวนไหมที่ร้อยไม่ได้บ่งบอกถึงอายุนะคะแต่มันบ่งบอกถึงปริมาณของผิวแล้วก็จำนวนเส้นเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของผลที่ได้ตามมานะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาเส้นไหมเวลาเขาอบอุ้มผิวที่หย่อนคล้อยของเรานะคะยิ่งไหมเข้าไปเยอะมันก็จะยิ่งทำให้คอลลาเจนเนี่ยสร้างตัวและแตกตัวได้มากขึ้นผลลัพธ์ก็คือจะได้ทั้งหน้ากระชับแล้วก็ขาวใสด้วยเนื่องจากว่ามันไปทำแผลด้านในใช่ไหมคะแล้วก็ตัวผิวเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็คือดีกว่าการ
เลเซอร์เพราะว่าถ้าเลเซอร์ผิวหนังจะบางแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวหนังบางแต่ยังสามารถกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังแล้วก็ทำให้หน้าขาวใสอีกด้วยนะนะก็ผ่านไปแล้วนะคะเกือบหนึ่งข้างแล้วอันนี้รอยทั้งหมดประมาณข้างละ40เซนเหนียงอีก20นะคะเป็น100เส้นรวมถึงฉีดโบท็อกซ์อีก100ยูนะคะเป็นของอเมริกันเองปกติจะฉีดเกาหลีใช่ไหมรอบนี้คืออยากจัดเต็มฟูลออปชันก็เลยแบบอาจจัดอเมริกานิดนึงละกันเพราะว่าไม่ได้ฉีดมานานแล้วก็รวมถึงริ้วรอยด้วยก็เลยแบบใช้อเมริกานะคะรอบนี้เสร็จไปข้างนึงแล้วนะอีกข้างนึงเห็นไหมว่าสังเกตไหมว่านกแบบเอาน้ำแข็งประคบอยู่เพราะว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันแดงแล้วก็บวมด้วยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าหมอมือเบามากคือหลีกเลี่ยงเส้นเลือดสุดๆแล้วก็แบบคือไม่โดนเลยอ่ะอาจจะมีเขียวบ้างเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นค่ะทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะลันลาเลยค่ะนกก็ไปเที่ยวเลยค่ะเห็นไหมคะว่ากรอบหน้าชัดเจนสุดๆด้านบนด้วยนะคะเสียวใช่ไหมล่ะแต่เขาบอกมันไม่เจ็บไงเนี่ยเห็นไหมเต็มนั่นน่ะคือของนกหมดเลยนะเขาบอก อยากสวยต้องอดทนนะคะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องอดทนเพราะมันไม่เจ็บนี่พูดจริงถ้าเจ็บก็คือนกเป็นคนกลัวเจ็บอยู่แล้วอะคือเห็นทำเยอะๆอย่างนี้ถ้าไม่มียาชาไม่มีอะไรคือไม่ทำนะไม่เสี่ยงเพราะไม่ชอบการทรมานนะคะอันนี้เป็นการร้อยเหนียงนะคะเหนียงก็เยอะมากเพราะนึกว่าไขมันไม่มีแต่เหลือแต่เหนียงเหลือแต่เนื้อนะคะไว้ง่ายก็เลยแบบเก็บเหนียงนิดนึงนะคะใช้ประมาณ 20-30 เซนอะสรุปก็คือประมาณ 100-110 เซนนะคะทั้งหมดในวันนี้ที่ใช้ก็จะใช้ทั้งเส้นยาวแล้วก็เส้นสั้นสลับกันแต่มีหลายคนถามว่าการร้อยใหม่ก้างปลาหรือว่าไหมเงี้ยงเนี่ยมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือทำให้เกิดแผลมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่านกเคยร้อยไหมก้างปลาแล้วปรากฏว่าหน้าไม่เท่ากันนะคะก็แล้วแต่สำหรับบางคนนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วรอการโบท็อกซ์นะคะก็ประคบน้ำแข็งอย่างเดียวก็ไม่ต้องอะไรเลยค่ะโบท็อกซ์เป็นอะไรที่ชิวๆมากนะคะก็จะฉีดบริเวณกรามนะคะลงไปประมาณข้างละ30ยูนิตที่เหลือ40ก็เก็บขอบหน้าค่ะแล้วก็ฉีดเหนียงเก็บไปจนถึงหูค่ะเป็นเทคนิคของเนเฟอร์ติตินะคะก็คือเป็นเหมือนแบบยิปซีโบราณค่ะรูปหน้ากอบหน้าจะค่อนข้างชัดเจนนะคะเราจะเน้นให้มีสัดส่วนนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่มีกรามไม่มีอะไรเลยนะคะฝรั่งเขาจะชอบมีกรามแต่ให้มันกระชับแล้วก็เห็นแบบชัดเจนนะคะกรอบหน้าชัดเจนนะคะนี่ก็คือหลังจากทำเสร็จนะคะก็แดงๆนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าแหมหน้านะผ่านมาตั้ง100เข็มอารมณ์โบท็อกซ์อีกตั้ง100ยูนิตคิดดูเสร็จแล้วนะคะก็นี่คือสภาพหน้าหลังจากที่ร้อยแล้วก็อาจจะมีตุ่ยๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่เขียวนะคะก็ไม่บวมหนักน้อยวันอาทิตย์นะครับเป็นไงเลิศอะไรสุดยอดอ่ะนี่ก็กำลังขับรถกลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อไปละไปห้องเล็กอ่ะห้องขนาด